ไปศาลบังกลาเทศกันนะคะสั่งคุ้มครองช้างป่าซึ่งอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งห้ามจับมาเลี้ยงแล้วก็ใช้หาประโยชน์ห้ามเด็ดขาดเลยค่ะนี่คือคําสั่งจากศาลมาแล้วนะคะสํานักข่าว BBC รายงานมาว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาศาลสูงบังกลาเทศนะคะมีคําสั่งให้ระงับการออกและต่ออายุใบอนุญาตเลี้ยงช้างทั้งหมดคือหมายความว่าหลังจากนี้จะไม่สามารถจับช้างเด็กมาเลี้ยงได้อีก บังกลาเทศเนี่ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของช้างเอเชียจํานวนมากแต่ด้วยการล่าแล้วก็การสูญเสียถิ่นที่อยู่ก็ทําให้จํานวนของพวกมันลดลงอย่างมาก ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีช้างอยู่เพียง200ตัวในบังกลาเทศเราๆครึ่งหนึ่งเป็นช้างที่ถูกจับมาเลี้ยงค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยบังกลาเทศเขาก็อนุญาตให้จับช้างเด็กมาเลี้ยงได้โดยกรมป่าไม้จะออกใบอนุญาตให้กลุ่มที่ทํากิจการตัดไม้ซึ่งใช้ช้างในการลากซุงแต่ก็มีช้างหลายตัวนะคะที่ไม่ได้ลากซุงแต่หลุดเข้าไปอยู่ในละครสัตว์หรือถูกนําไปเร่ขอทานหรือโชว์ตัวตามถนน ซึ่งสารสูงบังกลาเทศระบุบอกว่าการนำช้างมาหาประโยชน์แบบนี้มันผิดเงื่อนไขของใบอนุญาตด้านกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ขานรับคำสั่งระง,งับของสารสูงโดยนายราคิบูฮาเกเอเมลค่ะหัวหน้ามูลนิธิ People for Animal welfare หรือว่าพอในบังกลาเทศนะคะบอกว่าผู้ได้รับใบอนุญาตเอกชนรวมไปถึงคณะละครสัตว์มักจะแยกลูกช้างจากแม่ของพวกมันอย่างโหดร้ายจับล่ามโซ่เป็นเวลาหลายเดือนทรมานเพื่อให้พวกมันเรียนรู้ท่าต่างๆโดย อ้างบอกว่าเนี่ยเป็นการฝึกช้างซึ่งเขาหวังว่าหลังจากนี้ช้างที่ถูกจับมาจะได้รับการฟื้นฟูขณะที่จายาอาซันค่ะนักแสดงบังกลาเทศที่ยื่นคําร้องในเรื่องนี้ร่วมกับมูลนิธิพลนะคะหวังว่าคําสั่งนี้เนี่ยจะทําให้การฝึกช้างอย่างโหดร้ายจบสิ้นลงประเด็นเรื่องช้างจริงๆได้รับความสนใจจากสังคมเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากที่มีช้างเด็กเชือกหนึ่งถูกรถไฟชนตายระหว่างที่ถูกนำมาเร่ขอทานตามถนนค่ะ